Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมุสลิมฮีโร่ผู้กอบกู้อิสลามกันนะครับอามีรุ่นมุมินีนเป็นฉายาที่ใช้เรียกคอลิฟะหรือผู้นำสูงสุดของอาณาจักรอิสลามในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักชีวิตของชายคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นอามีรุ่นมุมินีนหรือผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาในเรื่องหะดีษกันนะครับท่านมีชื่อว่าท่านซุฟยานอัสซอรีเรื่องราวชีวิตของท่านจะมีความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับซุฟยานบินซาอิดบินมัสรุกอัสซอรีคือชื่อเต็มของอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีท่านเกิดที่เมืองกูฟะในปีฮิจรัตศักราชมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของคอลิฟะสุไลมานบินอับดุลมาลิกแห่งราชวงศ์อุมัยยะและทันยุคการปกครองของคอลิฟะสองคนแรกของราชวงศ์อับบาสียะผู้รู้ที่เกิดมาจากครอบครัวผู้รู้นั้นน่าจะเป็นหนึ่งในคำนิยามตัวตนของอิหม่ามซอรีได้ซาอิดคุณพ่อของท่านนั้นคือนักหะดีษเมืองกูฟะมีอิทธิพลที่สุดที่ผลักดันเด็กชายซุฟยานขยันศึกษาเล่าเรียนส่วนคุณแม่นั้นเคร่งครัดในศาสนากระตุ้นส่งเสริมเด็กชายซุฟยานเรื่องการเรียนเช่นกันมีเรื่องเล่าว่าคุณแม่เคยมอบเงินจำนวน10ดิรฮัมให้กับซุฟยานและสั่งเสียให้ใช้เงิน10ดิรฮัมนี้ศึกษาหะดีษจำนวน10บทมาให้ได้เมื่อได้หะดีษ10บทแล้วจึงค่อยมาขอเงินเพิ่มได้และยังสอนเด็กชายซุฟยานอีกว่าหากการศึกษาหะดีษ10บทนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีบางอย่างในชีวิตของลูกลูกก็จงศึกษาความรู้ต่อไปแต่หากไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีก็จงหยุดเพราะแม่กลัวว่าความรู้ที่สะสมมานั้นจะเป็นภัยพิบัติใหญ่หลวงต่อตัวลูกเองเด็กชายซุฟยานใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกูฟะว่ากันว่าซุฟยานร่ำเรียนวิชาจากครูทั้งหมดประมาณ600คนส่วนหนึ่งก็คือซาอีดพ่อของท่านเองท่านเป็นคนที่ฉลาดและมีความจำที่ดีเยี่ยมครั้งหนึ่งท่านฟังฮิชามบินอุรวะสอนหะดีษโดยที่ไม่ได้จดบันทึกอะไรเลยเมื่อฮิชามสั่งให้เขาทวนสิ่งที่ตนได้สอนไปท่านก็ทวนได้ทั้งหมดจากความจำของเขาว่ากันว่าท่านจดจำหะดีษและรายงานคำพูดต่างๆมากกว่า 300,000 บทด้วยความฉลาดและความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาความรู้ทำให้ได้รับการยอมรับจากบรรดาผู้รู้อย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับให้เป็นนักหะดีษและนักนิติศาสตร์อิสลามที่เชี่ยวชาญจนมีผู้ติดตามและเผยแพร่ศาสนบัญญัติของท่านต่อไปท่านเป็นนักหะดีษที่โด่งดังมากผู้คนจากหลากหลายที่เดินทางมาฟังและศึกษาหะดีษจากท่านผู้รู้หลายคนเรียกท่านว่าอามีรุ่นมุมินีนหรือผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาในเรื่องหะดีษนอกจากนี้ท่านยังมีชื่อเสียงในเรื่องการอ่านและอรรถอธิบายอัลกุรอานอีกด้วยหลังจากอิหม่ามอบูฮานีฟะจากโลกนี้ไปไม่นานอบูยะฟัรอัลมันซูรคอลิฟะจากราชวงศ์อับบาซียะจึงถามหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาที่ปรึกษาของอัลมันซูรก็ได้แนะนำท่านซุฟยานอัสซอรีที่ผู้คนยกย่องว่าท่านคือคนที่มีความรู้ที่สุดในขณะนั้นอัลมันซูรเร่งส่งคนไปนำตัวท่านมารับตำแหน่งแต่ท่านกลับปฏิเสธด้วยกับเหตุผลที่คล้ายคลึงกันกับอิหม่ามอบูฮานีฟะเพราะท่านไม่อยากทำงานที่ไม่มีความสัจธรรมและกลัวว่าจะต้องได้รับบทลงโทษที่สาหัสในวันกิยามะอิหม่ามอัสซอรีรู้ดีว่าการปฏิเสธเช่นนี้จะทำให้ท่านเดือดร้อนจึงตัดสินใจหลบหนีไปยังมักกะในปีฮิจรัตที่155เมื่อคอลิฟะอบูยะฟัรอัลมันซูรทราบข่าวจึงรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและได้สั่งตามล่าตัวอิหม่ามอัสซอรีโดยประกาศว่าผู้ใดที่สามารถนำตัวอิหม่ามอัสซอรีมาได้จะให้รางวัลนำจับ 10,000 ดิรฮัมอิหม่ามอัสซอรีจึงได้เดินทางต่อจากมักกะไปยังเมืองบัสรอด้วยการเดินเท้าโดยใช้เวลานานถึง3เดือนทำให้ไม่เหลือเสบียงใช้สำหรับการเดินทางอีกต่อไปเมื่อถึงบัสรอท่านพยายามหลบซ่อนตัวและปกปิดตัวตนมิให้ใครรู้จักท่านของานจากเจ้าของสวนสวนหนึ่งโดยเป็นคนเฝ้าสวนเพื่อแลกกับรายได้ที่จะใช้ประทังชีวิตตนเองไม่นานผู้คนก็จับได้ว่าท่านคือซุฟยานอัสซอรีที่คอลิฟะห์กำลังต้องการตัว
ที่มัมอัสซอรี่ไหวตัวทันจึงรีบเดินทางออกจากบัสรอไปยังเยเมนท่านทำงานเป็นคนดูแลสวนรับใช้บริการเจ้าของสวนเจ้าของสวนถามว่าเจ้าเป็นใครอิหมัมอัสซอรี่ตอบไปว่าฉันคืออับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ท่านไม่ได้โกหกเพียงต้องการปกปิดตัวเองมิให้ใครรู้จึงไม่ได้บอกชื่อจริงไปหลังจากผ่านไปหลายเดือนเจ้าของสวนก็ถามท่านว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างอินทผาลัมของเรากับอินทผาลัมของเมืองที่ท่านจากมาอิหมัมอัสซอรี่ตอบกลับไปว่าผมไม่รู้ครับนายเพราะผมไม่เคยได้ชิมรสของอินทผาลัมเยเมนเลยเจ้าของสวนประหลาดใจมากเพราะทำงานมาหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่เคยชิมแม้แต่เม็ดเดียวเลยเหรอจึงเล่าเรื่องของอิหมัมอัสซอรี่ให้เพื่อนฟังเพื่อนของเขาก็สงสัยจึงขอให้เจ้าของสวนบอกรูปร่างลักษณะจึงได้รู้ว่าคนที่เจ้าของสวนพูดถึงคืออิหมัมซุฟยานอัสซอรี่นั่นเองและเมื่อจะมาจับตัวอิหมัมอัสซอรี่ท่านก็เดินทางหนีออกจากสวนไปแล้วในปีฮิจเราะห์ที่158อิหมัมซุฟยานอัสซอรี่ได้เดินเท้าจากเยเมนกลับมายังมักกะฮ์อีกครั้งเมื่อบรรดาผู้รู้และชาวเมืองทราบข่าวจึงออกมาต้อนรับจนกระทั่งคอริฟะอันมันซูรทราบข่าวจึงประกาศว่าตนจะเดินทางไปยังมักกะฮ์และจับตัวอัสซอรี่ด้วยตนเองจะจับประหารชีวิตและแขวนศีรษะไว้ที่หน้ากะบะห์เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนอื่นๆว่าทุกคนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของคอลิฟะห์อิหม่ามอัสซอรี่ทราบข่าวนี้ขณะกำลังเข้าไปในมัสยิดฮารอมพอดีท่านเดินเข้าไปจนถึงหน้ากะบะห์ละหมาดซุนนะห์2รอกะอะห์เพื่อนคนหนึ่งของท่านที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เล่าว่าอัสซอรี่ละหมาดรอกะอะห์แรกเขาลงสุญูดครั้งแรกนั้นฉันเริ่มทำการเวียนรอบกะบะห์พอดีและเมื่อฉันเดินทางเวียนรอบกะบะห์จบ1รอบเขาก็ยังสุญูดอยู่อย่างนั้นฉันเวียนรอบกะบะห์รอบที่2 3และ4จนครบ7รอบเขาก็ยังอยู่ในท่าสุญูดฉันจึงเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆเขาปรากฏว่านั่นคือสุญูดแรกในรอกะอะห์แรกของเขาและการสุญูดครั้งที่2และครั้งที่3และ4ในรอกะอะห์ที่2ก็ยาวไม่แพ้กันเมื่อท่านละหมาดเสร็จแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินไปใกล้กะบะห์จับเชือกกะบะห์ไว้และพูดขึ้นว่าข้าพเจ้าขอสาบานต่อพระนามของพระองค์ท่านโอ้อัลเลาะห์อย่าให้คอลิฟะห์อบูยะฟัรอัลมันซูรเข้ามาในเมืองมักกะฮ์ได้เป็นอันขาดปรากฏว่าคอลิฟะห์อบูยะฟัรอัลมันซูรเกิดป่วยกระทันหันและสิ้นชีวิตลงในเวลาต่อมาอิหม่ามอัสซอรี่จึงรอดพ้นจากการตามล่าตัวเมื่ออัลมะฮดีขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์คนใหม่แทนพ่อเขาที่เสียชีวิตไปเขาก็ได้ดำเนินเจตนารมณ์เดิมของพ่อตนเองด้วยการเสนอแต่งตั้งอิหม่ามซุฟยานอัสซอรี่เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาแต่อิหม่ามอัสซอรี่ปฏิเสธข้อเสนอเหมือนเดิมแล้วหลบหนีอีกครั้งโดยเดินทางไปยังเมืองบัสรอห์อิหม่ามอัสซอรี่หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของเพื่อนผู้รู้บางท่านที่รู้จักกันท่านต้องหลบหนีไปมาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อมิให้ถูกจับตัวได้คอลิฟะห์อบูยะฟัรอัลมันซูรประกาศว่าจะให้รางวัลแก่คนที่จับตัวอิหม่ามอัสซอรี่มาได้ไม่ต่างอะไรเลยกับสิ่งที่พ่อของเขาเคยทำมาก่อนหน้านี้อิหม่ามซุฟยานอัสซอรี่มีชีวิตอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอพยพเดินทางไปมาอยู่เสมอแต่ท่านก็ไม่ทิ้งการศึกษาเรียนรู้และสอนความรู้ที่มีแก่ผู้อื่นท่านจะรับฟังความรู้จากผู้อื่นในพื้นที่นั้นๆเสมออิหม่ามอัสซอรี่เป็นคนชอบสยูดมากและสยูดนานรักการอ่านอัลกุรอานบางคนพูดว่าท่านอ่านอัลกุรอาน1ยุสและอ่านหะดีษจบ1กิตาบก่อนนอนเสมอเมื่อเข้าเดือนชะบานปีฮิจเราะห์ที่161ก็ล้มป่วยลงในขณะที่ท่านอยู่ที่เมืองบัสรอห์ที่บ้านของอับดุลเราะห์มานบินมะฮดีคืนที่อิหม่ามอัสซอรี่เสียชีวิตมีเพื่อนผู้รู้หลายท่านได้ฝันเห็นบางอย่างเกี่ยวกับท่านคงเป็นสัญญาณที่ดีจากอัลลอฮ์ที่ต้องการแจ้งให้แก่คนใกล้ชิดของอิหม่ามและประชาชนมุสลิมทุกคนชาวเมืองบัสรอห์รวมถึงผู้คนจากเมืองอื่นๆออกมาต้อนรับศพของอิหม่ามซุฟยานอัสซอรี่กันอย่างมากมายอับดุลเราะห์มานบินอับดุลมาลิกเป็นผู้นำการละหมาดศพให้ตามคำสั่งเสียของอิหม่ามอัสซอรี่เองเมื่อจัดการฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วอับดุลเราะห์มานบินอับดุลมาลิกก็รีบเดินทางไปยังเมืองกูฟะห์เพื่อแจ้งข่าวการจากไปของอิหม่ามซุฟยานให้กับครอบครัวของท่านท่านซุฟยานอัสซอรี่ชื่อนี้อยากให้พี่น้องทุกท่านได้จดจำกันนะครับท่านคืออิหม่ามชาวซะลัฟของพวกเราไม่ใช่แค่ท่านจะมีความโดดเด่นในเรื่องของวิชาการความรู้อัลกุรอานอัลหะดีษและฟิกห์เท่านั้นแต่ท่านยังเป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องของอิบาดะห์ความเคร่งครัดและการยืนหยัดอยู่บนหนทางที่ถูกต้องอีกด้วยสำหรับวันนี้รายการมุสลิมฮีโร่ผู้กอบกู้อิสลามต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคืนถัดไปทางสถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ